ใส่มือเลยก็เป็นเรื่องได้แล้วลูกเล็กซี่อร่อยไหมโชว์สิสวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่อีสานดีซ่าเด้อวันนี้อยู่ในวันที่เป็นวันฝนตกฉ่ำเลยพี่น้องเด้อก็พาพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่ให้แบบจัดเต็มมากเลยนะพี่น้องเนาะแต่ก่อนอื่นก็ต้องขออภัยพี่น้องนะเพราะว่าถ่ายทําที่นอกสถานที่เสียงทีวีแล้วก็เสียงรถราเสียงผู้คนคุยกันเสียงดังอีเลยพี่น้องไปดูกันว่าเป็ดจะเป็นอย่างไรเรียกได้ว่าเห็นกะละมังแล้วจัดเต็มมากเลยพี่น้องจ้าYou have a gao lao noodle, no noodle, no? Oh, this is for you. Huh? No, no, no. This is gao lao. This is apple. 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 This is apple.บอกไม่ปรุงเลยใช่ไหมโดนพูดอะไรนิดติงหรอเอาเข้ามาจานอร่อยไม่ได้จ้าอันเขาจัดเต็มมากเลยพี่น้องแบบจานละ60มั้งห้าสิบหกสิบไม่ได้จ้าไม่ต้องปรุงจ้ะพี่น้องกินเลยนี่พี่น้องผู้ป่วยก็จะหลีกเลี่ยงเรื่องหน้าอับอายแต่ตอนนี้ก็แหกกฎทำเพื่อแบบนี้ได้อย่างไรกันเนี่ยเนาะยูชูแฮนเลยใส่มือเลยถ้าหญิงจะพบกันนั้นคุณยังไม่สมัยสุดแค่เพราะความจงใจไม่อยากให้มีความสุขดิ้นยูแฮนเล็กกดกันเลยจะไปอย่างนี้เลยเหรอแต่ทุกคนช่วยใครทำยังไงลูกเล็กซี่อร่อยไหมโชว์ตอบใครนะนางงามเหมือนนางงามไปกินคนไม่ได้กดเสร็จทุกเพิ่มอะไรนี้ถอยกินได้ตอนเดียวนางงามกินสองตอนต้องให้สองตอนคนละสองตอนอาจจะก็ไปยินเสียงคอยเลยคนมันแย่ก็เลยคนแน่นจะเป็นดับสวิตช์ยูยินข้าพเจ้าอาจารย์ด้วยจะมาขอบคุณอาจารย์ด้วยที่ช่วยเหลือไอ้ขวดไหมไอ้ไหมไม่ต้องระหองขอบคุณค่ะอันนี้พอแล้วหนูรอสักครู่แล้วต้องกลับไปตัวเดี๋ยวก็มาไม่เป็นไรถ้าไม่ได้รีบร้อนมีอะไรให้ทำเถอะค่ะข้าจะนำน้ำชามาป้อนรับขนมหนูบรรยากาศน่าจะคนก็นั่งกินกันอย่างนี้แหละอร่อยน้องจ๋าเขาก็ไม่รู้ว่าขอบแล้วปิดแกจัดเต็มมากมากินมันตอนปิดใจรอเขาแล้วจะทำไมมามือตอนเป็ดหอยให้ทั้งขาเล็กน้องถ้างั้นก็ต้องอย่างนี้กินได้ยังไงเนี่ยเห็นนางงามกินพี่น้องขอเสียนางงามสามตอนสามขาไปเลยจ้ะกินมาไหวหรอไม่ป่ะผมว่าไม่เป็นไรแล้วจะพาข้ามาหาให้หมออีกก็สักครั้งนี้ต้องระวังหน่อยไปช่วยว่าไม่รู้ว่าคนจืดแล้วก็ไปอยู่นี่ก่อนนะแนะนำด้วยพี่น้องแถวๆขนาดก็สายซอย13นี่แหละแต่ว่าความหล่อของท่านเนี่ยก็มีประโยชน์นะหรืออิทธิเดชท่านอยู่แล้วตอนนี้ก็ไม่โกรธแล้ว
พราะฉันไม่กลัวคนอื่นจะเรียกว่าเจ้าชายเมืองเหนือยังไงอ่ะสู้ตาโน่ก่อนนะเป็นลูกสาวของข้าได้ตอนนี้ไม่มีทางไปได้หรอกครับเป็นได้อาบน้ำมาหรือยังอย่าโกรธเลยนะพี่เขยอย่าโกรธเลยนะโกรธเลยนะอย่าโกรธข้าเลยนะแซ่บปะ The best duck soup in town I think นั่งว่าแซ่บหลายนั่งว่าปกตินางก็ชอบกินเป็ดอยู่แล้วมันไม่มีแม่มันเสียงทีวีอาจจะดังเกินไปพี่หนุ่มเลยขออภัยเลยจ้ะอาจจะไม่ได้ยินเสียงไข่ก็ได้ไม่ได้พี่ก็เป็ดข้าอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็ไม่โกรธด้วยเขาแค่เอาใจข้าเพื่อช่วยบรรสุคนบ้าแม่บอกว่าอยากเป็นเพื่อนหาอะไรนะที่ผมว่าพักแข่งชาติเป็นยายไหนที่เจ้าอะไรอ่ะพูดเกินไปที่ได้ยินเปิดเวลานั่งมันถามยาหรือเปล่าเวลาหมอก็ถามแพ้ยาตัวไหนยามากยาอะไรผมข้าไม่รู้จักยาตัวไหนแล้วตายผมไปไหนมาโรงพยาบาลไหนเขาเปิดแค่วัดวัดมอไหมอ่ะเขาอยู่บอสถามนางงามหันเป็ดจัดเต็มให้มันหน่อยตัวหนึ่งเลยมั้งค่อยว่าแค่ปฏิทินนี้วางใจแค่ที่พูดกับแค่ไหนก็ตามจะมาเวลาว่าหมอไปหาว่าแพ้ยาตัวไหนบ้างไม่ได้ไปจัดยาให้ถูกบอกเขาให้หลายแห้งเป็ดตุ๋นก็เจอเป็ดตุ๋น60 บาท70 บาทเมื่อวานกินอะไรมั่งหรือเปล่าคือไม่กินบุญยองนะครับกินอะไรมั่งหรือเปล่าที่เขาเอามาเอายามาเอาละเอาละพูดเรื่องพวกนี้เลยนะแต่ว่าไม่สวยถ้าอยากจะเป็นพวกเจ้าโรงเรียนไม่ใช่ราชวังอย่างไม่จะเป็นต้องเสียเอาใจใครด้วยคุณป่าเก็บไปรีเสียงโทรศัพท์พวกนี้ไปถ่ายทีหลังนี่ก็ปฏิกรณ์ในแง่ข้าเจ้าก็ไม่ต้องกังวลกินตั้งนานแล้วเหลือเท่าเดิมกินมาไปกี่ตอนแล้วเธอทำนี่พีชชีวิตเราดีทำพีชชีวิตมาสักกี่ปีนั่งเหลือเป็นหลายที่หนึ่งเลยเลยอยากกินเป็ดจัดเต็มมากินที่นี่จัดเลยจัดเต็มเลยพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออภัยนะจ๊ะเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมาถ่ายทำกันที่ตลาดด้วยพี่น้องเด้อตรงนี้ก็จะเป็นพัทยาใต้นะพี่น้องเนาะซึ่งจะเป็นซอยเป็นถนนลงมาก็ถ้าใครที่เคยมาก็จะรู้จักว่าเป็นซอยที่เรียกว่าซอยฮอลลีวูดเก่านะพี่น้องเนาะซึ่งจะมีร้านตัดผมเยอะแยะตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็มีเป็นร้านขายส่งเสื้อผงเสื้อผ้าสายรองเท้าอะไรเงี้ยพี่น้องแต่ว่าร้านเนี่ยจะร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดตรงนี้พี่น้องจะจัดเต็มมากเลยนะพี่น้องเนาะจาน160 บาทเนี่ยให้กันแบบว่าเต็มที่เรียกได้ว่าซีกปีกแล้วก็ซีกของขาเลยนะพี่น้องก็เรียกได้ว่าได้เป็ดเกือบครึ่งตัวนะพี่น้องเนาะร้านนี้จะอยู่ในช่วงต้นๆของซอยจากที่เดินเข้าไปจากซอยพัทยาถนนพัทยาใต้นะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าหาค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าแกจะเอาผ้าใบมาปิดนะพี่น้องซึ่งก็อาจจะส่องๆอาจจะไม่เหมือนกับร้านขายก๋วยเตี๋ยวสักเท่าไหร่อาจจะมองบางคนก็อาจจะมองผ่านๆนะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าถ้าใครอยากจะมาก็ลองมาซอยฮอลลีวูดเก่าก็จะมองเข้าไปทางด้านขวามือนะพี่น้องต้นๆซอยก็จะเจอกันนะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าอร่อยจริงๆพี่น้องจ๋าพี่น้องของข่อยกินหมดแล้วอย่างเร็วเลยพี่น้องจ๋ากินเบิ่งนางงามเป็นจังหวะแล้วพี่น้องแล้วเขาว่าหนูนี่คือ
เสียงดังเพราะว่าอยู่ติดถนนเลยก็จะทำให้มีเสียงรถเสียงราแล้วก็เสียงทีวีของคุณยายเปิดเสียงดังพี่น้องกันเสียงดังเกินไปจากไหนก็ต้องขออภัยด้วยใจเด้อเพราะว่าเราถ่ายทำกันนอกสถานที่นะพี่น้องเนาะก็เราก็จะคุมอะไรยากนิดนึงเพราะว่าถ้าเราทำในสถานที่มันก็จะควบคุมสถานการณ์รอบๆตัวได้ง่ายนะพี่น้องเนาะก็เรียกว่าร้านนี้ก็กินแล้วก็คุ้มนะพี่น้องเนาะหวังว่าพี่น้องคงจะมีความสุขในการชมคลิปถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยนอกจากเนาะก็เรียกได้ว่าพามาชิมวันนี้ก็เรียกได้ว่าสุดคุ้มจริงๆพี่น้องจ๋าเรียกว่า60บาทก็ได้กันเต็มที่นะพี่น้องเนาะพัทยาวันนี้ก็ฝนตกด้วยพี่น้องเด้อยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยพี่น้องเด้อฝนตกหนักพายุเข่าในช่วงเดือนนี้แล้วก็ช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเดือนแห่งการกินผลไม้ด้วยพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งผลไม้อีกจักตอน2ตอนนะพี่น้องเนาะก่อนที่จะกลับกันนะพี่น้องจ๋าเอาละพี่น้องมันคงจะยาวเกินไปแล้วเนาะเดี๋ยวยังไงก็ให้พี่ใหญ่เรากินให้หมดแล้วกันเนาะประกาศเช็คกันคลิปหน้าสมัครคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยพี่น้องไปหลังจากกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดแซ่บๆบ๊ายบาย